สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังพบกับผมเทวฤทธิ์มณีฉายในรายการมีเรื่องมาเล่าซึ่งเป็นรายการใหม่ทางช่องประชาไทยนะครับที่เราจะนำเสนอประเด็นข่าวสารต่างๆมาเล่าใส่เสียงให้ท่านได้ฟังเทคนิคอาจไม่หวือหวาก็ต้องขออภัยไว้เบื้องต้นเลยนะครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของรายการนำเสนอ10อันดับ Facebook Fanpage แห่งปี59ที่ผ่านมานะครับซึ่งทางประชาไทยได้เปิดโหวตทาง Facebook Fanpage ของประชาไทยเองเมื่อวันที่21ถึง28ธันวาที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่า1เนื่องจาก Facebook มันมีโควต้าให้เพียง100ตัวเลือกเท่านั้นนะครับในการโหวตทำให้เมื่อเราเปิดโหวตเพียงแค่10นาทีเนี่ยก็มีผู้เข้ามาใส่ตัวเลือกครบ100ตัวเลือกด้วยเวลาอันรวดเร็วนะครับแล้วก็ทางระบบก็ไม่สามารถไม่อนุญาตนะครับให้เรานำออกในส่วนที่มีการใส่ชื่อซ้ำนะครับรวมถึงบางเพจนะครับที่น่าจะถูกใส่มาเป็นตัวเลือกแต่ก็ใส่ได้ไม่ทันนะครับผมบอกไปเลยก็เช่นเพจหนังฟังมุกนะครับซึ่งก็เป็นการเอาฉากหนังต่างๆนะครับมาใส่สถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับในช่วงนั้นๆเพื่อล้อเลียนนะครับซึ่งสร้างเสียงฮือฮานะครับหรือเพจบันทึกของตุ๊ดนะครับก็เป็นเพจที่เล่าเรื่องได้น่าสนใจนะครับก็ไม่ถูกนำมาใส่ในตัวเลือกนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือหลังจากเราเปิดโหวตไปสักพักนึงนะครับไม่ถึงวันนะครับระบบก็เริ่มมีปัญหาคือไม่สามารถแสดงตัวเลือกให้เราได้กดโหวตทางเราก็ไม่ทราบสาเหตุแต่ก็คาดว่าน่าจะมาเกิดมาจากการที่คนเข้าถึงระบบตรงนี้จำนวนมากทำให้ระบบอาจจะเกิดการขัดข้องแม้ประสบปัญหาขนาดนั้นนะครับก็มีผู้สนใจเข้าร่วมโหวตจำนวนมากนะครับอันไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับอันดับ1ของเราเนี่ยมีผู้โหวตถึง 30,000 คะแนนนะครับก็เรามาดูกันเลยนะครับ10อันดับ Facebook Fanpage แห่งปี59อันดับที่10เพจรบกวนตัดต่อภาพนี้ให้หน่อยสิเพจรบกวนตัดต่อภาพนี้ให้หน่อยสิมีคะแนนโหวตถึง 6,600 คะแนนซึ่งปัจจุบันเพจนี้มียอดไลค์กว่า1,100,000 นะครับเป็นเพจที่นำภาพแปลกๆหรือแม้แต่ภาพธรรมดานะครับมาตัดต่อรวมทั้งเชิญให้ลูกเพจร่วมกันส่งภาพที่ตัดต่อมาใส่ในช่องคอมเมนต์นะครับจากภาพที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยเมื่อตัดต่อแล้วก็กลับสร้างเสียงฮือฮาอารมณ์ขันได้เลยทีเดียวนะครับอันดับที่9เพจ Low Cost Cosplay เพจ Low Cost Cosplay มีคะแนนโหวตถึง 6,900 คะแนนปัจจุบันมียอดไลค์กว่า 1.5 ล้านเพจได้นำเสนออารมณ์ขันผ่านมุกการคอสเพย์ในราคาประหยัดด้วยการเอาภาพยนตร์การ์ตูนบุคคลสำคัญมาร้องเรียนแล้วก็นำเอาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถหยิบได้ข้างกายเนี่ยมาบวกกับไอเดียเมื่อนำมาเป็นภาพแล้วก็สร้างอารมณ์ขันให้กับผู้ชมได้อันดับที่8เพจ Drama Addict เพจ Drama Addict มีคะแนนโหวตถึง 7,800 คะแนนปัจจุบันมียอดไลค์กว่า1.45 ล้านไลค์นะครับเป็นเพจที่บริหารโดยคุณจ่าพิชิตนะครับขจัดพานชนเป็นเพจที่หยิบจับเอาประเด็นถกเถียงทางสังคมการเมืองต่างๆนะครับมาวิพากษ์วิจารณ์มานำเสนอด้วยสโลแกนดราม่าเอ๋ยจงซับซ้อนยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีการเขียนสรุปข่าวประเด็นดราม่าลงเว็บไซต์ dramaaddict.com ด้วยนะครับอันดับที่7Facebook สมศักดิ์เจียมธีรสกุล Facebook สมศักดิ์เจียมธีรสกุลมีคะแนนโหวตถึง 9,600 คะแนนปัจจุบันเป็น Facebook ก็เป็น Facebook ลักษณะบัญชีนะครับทิ้งของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลก็เป็นอดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งปัจจุบันได้ลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสภายหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เองนะครับสมศักดิ์ได้ใช้ Facebook โพสต์ความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์การเมืองสถาบันกษัตริย์ภาพยนตร์แบบที่หาไม่ได้ในประเทศนี้นะครับช่วงหลังเริ่มมีการนำเอาแมวมาร่วมแจมด้วยนะครับก็มีคนล้อกันไปนะครับว่าเป็นการเกาะแมวนะครับนอกจากนี้สมศักดิ์ยังมีฉายาในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยว่าบราโฟนะครับก็บราโฟนี่ก็เป็นบอสในเกมออนไลน์ด้วยสไตล์การถกเถียงของสมศักดิ์นะครับที่จะไปไล่ถกเถียงในโลก Facebook เวลา
มาคอมเมนต์ในประเด็นกระทู้หรือว่าการโพสต์อะไรอย่างต่างๆเนี่ยก็จะมีบรรดาแฟนเพจบรรดา Facebook บรรดาผู้ใช้ Facebook ต่างเรียกกันว่าบาโฟลงนะครับก็เหมือนกับบอทมาลงในพื้นที่ถกเถียงดังกล่าวสำหรับผู้ติดตามของบัญชี Facebook ของสมศักดิ์เนี่ยครับก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ในปัจจุบันนะครับเนื่องจากปิดการแสดงผลไปแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หลังจากปรากฏการเหตุการณ์ BBC ไทยที่นำเสนอแล้วก็กรณีภัยดาวดินนะครับก็มีรายงานว่าตำรวจนะครับได้เริ่มเรียกประชาชนธรรมดาผู้ใช้ Facebook ไปปรับทัศนคตินะครับกรณีบางกรณีก็ไปถึงบ้านนะครับคุยกับครอบครัวซึ่งมีการระบุด้วยว่าเพราะว่าไปกดติดตาม Facebook ของสมศักดิ์นะครับทั้งนี้เมื่อวันที่8ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่สมศักดิ์จะปิดก็ได้บันทึกไว้ว่ามีผู้ติดตามอยู่ถึง 283,400 รายนะครับอันดับที่6เพจเลนทหารม้าโยโกฮาม่าเพจเลนทหารม้าโยโกฮาม่ามีคะแนนโหวตถึง 9,900 คะแนนปัจจุบันมียอดไลค์กว่า 900,000 ไลค์เป็นเพจล้อเลียนและมีการเอานำคำคมมาสร้างอารมณ์ขันอันดับที่5เพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนเพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนมีคะแนนโหวตถึง 10,000 คะแนนปัจจุบันมียอดไลค์เพจกว่า2ล้านไลค์เป็นเพจคอมเมนต์ประเด็นทางสังคมดาราและก็กระแสต่างๆมีลักษณะสัญลักษณ์เป็นรูปเจี๊ยบสีเหลืองมีสไตล์การเขียนแบบจิกกัดนอกจากนี้ยังเป็นที่ขนานนามกันว่าตัวการากินีของทุกวงการคือเชียร์ทีมไหนหรือเชียร์ใครมักจะประสบความพ่ายแพ้จนหลายคนสามารถแทงสวนอีเจี๊ยบไว้ได้เลยนะครับอันดับที่4เพจน้องเพจน้องมีงองู2ตัวนะครับมีคะแนนโหวต 1.2 หมื่นคะแนนนะครับปัจจุบันมียอดไลค์กว่า 1.9 แสนไลค์นะครับซึ่งเพจรีวิวเฮียอธิบายเพจน้องไว้ว่าเดิมเพจน้องมีชื่อน้องที่มีงองูตัวเดียวนะครับแต่เนื่องจากปลิวไปนะครับก็มีการตั้งใหม่โดยเพิ่มงองูขึ้นใหม่ตัวเป็นเพจที่ฉีกทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาหรือศาสนานางเล่นยับหมดนะครับมีภาษาทิพย์ที่เป็นภาษาแบบใหม่ที่คนเห็นก็ไม่เข้าใจแต่รู้สึกได้นะครับเป้าหมายของเพจนี้ก็คือต้องการมีศาสนาน้องอยู่ในบัตรประชาชนอันนี้คือตามคำอธิบายของเพจรีวิวเวียที่อธิบายเพจน้องไว้นะครับอันดับที่3เพจสัตว์โลกอมตีนเพจสัตว์โลกอมตีนมีคะแนนโหวตถึง 1.2 หมื่นคะแนนปัจจุบันมียอดไลค์กว่า 2,390,000 ไลค์เป็นเพจที่ถูกเรียกชื่อเล่นว่าสล็อตจากชื่อย่อของเพจนั่นเองนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เพจเป็นตัวสล็อตสีเขียวพร้อมกับคำถามประกอบมุกด้วยว่ารู้เหมือนไล่กับมุกที่นำภาพเอาสัตว์ต่างๆมาเป็นองค์ประกอบกับมุกในเพจซึ่งหลายคนก็ตักเตือนกันนะครับว่าอย่าไปเข้าเพจนี้มากนะครับระวังสล็อตจะกินสมองอันดับที่2เพจไข่แมวเพจไข่แมวมีคะแนนโหวต 1.7 หมื่นคะแนนปัจจุบันมียอดไลค์กว่า 2.4 แสนไลค์เป็นเพจที่มีจุดเด่นคือการวาดรูปล้อเลียนสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมที่เพิ่งเกิดในขณะนั้นๆ นะครับอย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าไม่มีใครเคยได้อ่านสิ่งที่แอดมินเพจนี้พูดเลยนะครับเพราะว่าเขาวาดภาพอย่างเดียวนะครับไม่มีการคอมเมนต์ข้อความอะไรนะครับอันดับที่1เพจหมอแล็บแพนด้าเพจหมอแล็บแพนด้ามีคะแนนโหวตถึง 3.1 หมื่นคะแนนปัจจุบันมียอดไลค์กว่า1ล้านไลค์โดยมีภาคภูมิเดชหัสดินนักเทคนิคการแพทย์เป็นแอดมินเพจที่มีทั้งอารมณ์ขันการล่อเลียนและก็ให้ความรู้ด้วยการโพสต์ข้อมูลเตือนภัยสุขภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิวขาวหรือว่าอาหารเสริมต่างๆแล้วก็ในรอบปีที่ผ่านมาก็มีการถูกเจ้าของผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อหนึ่งฟ้องฐานหมิ่นประมาทเนื่องจากทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงกับผลิตภัณฑ์ด้วยก็จบไปแล้วนะครับกับ10อันดับ Facebook Fanpage แห่งปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ยังมี Facebook เพจอื่นๆที่
ได้อันดับรองลงมานะครับซึ่งผมได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็ยังไงก็ลองไปกดดูนะครับก็เป็นลิงก์ข่าวกับประชาไทยซึ่งก็จะมีลิงก์ที่จะนำเราไปสู่เพจดังนั้นนะครับแล้วก็ผมก็จะให้10อันดับเนี่ย Facebook ให้ลิงก์ไว้นะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะไปติดตามที่ยังไม่ได้ติดตามแฟนเพจเหล่านั้นก็สนใจจะไปติดตามดูนะครับก็ให้อารมณ์ขันให้ความรู้ต่างๆก็ลองติดตามดูตามลิงก์ที่ผมให้ด้านล่างนะครับก็จบไปแล้วกับรายการมีเรื่องมาเล่านะครับอาจจะติดขัดไปบ้างนะครับก็ขออภัยณที่นี้ด้วยแล้วก็ยังไงก็มีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเทคนิคการตัดต่อจะไม่มีอะไรนะครับไม่หวือหวาอะไรนะครับเพราะว่าเราอยากจะทดลองนำเสนอสื่อสารใหม่ๆผ่านเสียงแล้วก็อาจจะภาพเล็กน้อยบ้างนะครับก็หวังว่าพบกันใหม่นะครับตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ